หนังสือเสียงชุดมังกรหยกภาคหนึ่งกิมหยงประพันธ์จำลองพิษนาคาแปลเรียบเรียงมนุษย์ลุงเลนเจอร์อ่านแทร็กที่23เซลุยกับก๋วยเจ๋งก็ตบมือหัวเราะชอบใจพร้อมกับเปล่งเสียงแสดงความชื่นชมยินดีและแย่งกันวิ่งออกไปเก็บเจ้านกเคราะห์ร้ายมาส่งให้กัวเต็งอักความที่ไม่เคยชอบหน้าบุคคลผู้นี้ยังเกิดความเลื่อมใสนับถือฝีมืออันยอดเยี่ยมจูชงหวานล้อมว่าเมื่อกี้เจ้าเด็ก 7-8 คนมันรุมวิวาทเจ้าถ้าเป็นเราละก็ต่อให้เรียงหน้ากันมานับร้อยเราจะจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไปเลยไม่เห็นต้องไปกลัวเกรงมันเจ้าหัดวิชาจากพวกเราไปแม้แต่เพียงเล็กน้อย การทิ้งคำพูดของจูชงทำให้เซลุยโพล่งออกไปตามประสาเด็กว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าและสหายนัดพบกับพวกมันไว้อีกเพื่อแก้ตัวเพราะข้าพเจ้าตั้งใจไว้จะชวนพี่ชายไปชกต่อยกับมันด้วยพี่ชายคนที่สามของข้าพเจ้าเป็นหนุ่มสูงใหญ่ยังไงเสียไอ้พวกนั้นก็คงจะสู้ไม่ได้จูชงติงว่าถ้าให้พี่ชายช่วยก็นับว่าใช้ไม่ได้เรื่องอุบัติเฉพาะตัวเราอย่านำความเดือดร้อนไปบอกผู้อื่นจึงจะเป็นคนกล้าหาญเอาเถิดเราจะสอนความรู้ให้เจ้าบ้างรับรองว่าพรุ่งนี้ทำอย่างไรเสียเจ้าทั้งสองต้องมีชัยชนะแน่นอนเซลุยก็เอ่ยด้วยความฉงนใจว่าข้าพเจ้ากับสหายเพียงสองยังตัวเล็กกว่าเรียนวิชาจากท่านแล้วเอาชนะพวกมันถึง 7-8 คนได้เชียวหรือจูชงก็เร้าความสนใจว่าจะเรียนไหมเล่าเซลุยก็ร้องถามมาด้วยความดีใจเรียนสิท่านช่วยสอนให้ข้าพเจ้าด้วยสังเกตเห็นเซลุยโต้ตอบอยู่คนเดียวส่วนก๋วยเจ๋งไม่สนใจอะไรด้วยเลยจูชงจึงหันไปถามว่าเจ้าล่ะไม่หัดวิชาป้องกันตัวเอาไว้บ้างหรือเด็กน้อยก็ตอบอย่างจูชงคิดไม่ถึงว่ามารดาของข้าพเจ้าบอกไว้ว่าไม่ควรหัดวิชาต่อสู้เอาไว้วิวาทกับผู้อื่นถ้ามารดารู้ว่าข้าพเจ้าหัดเพื่อเอาไปชกต่อยกับใครแล้วก็คงไม่สบายใจเป็นแน่หันปอกือก็นึกตำหนิว่าเป็นเด็กขี้ขลาดจูชงซักไซอีกว่าเมื่อครู่นี้วิวาทกับพวก 7-8 คนนั้นไม่กลัวมารดาไม่สบายใจหรือก๋วยเจ๋งก็ตอบหนักแน่นฉาดฉานว่ามารดาอบรมข้าพเจ้าไว้อย่าเป็นพานก่อการวิวาทเมื่อครู่นี้พวกมันมาหาเรื่องอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงต่างหากกัวเต็งอักก็ถามเมื่อครู่นี้เจ้ากล่าวว่าถ้าพบศัตรูบิดาของเจ้าจะเอาเลือดเส้นวิญญาณท่านหากเจ้าพบไอ้ตวนเทียนเต็กเจ้าจะทำอย่างไรดวงตาของก๋วยเจ๋งบ่งบอกประกายเดือดแค้นฉายออกมาฉับพลันตอบไม่ต้องคิดว่าข้าพเจ้าพบเมื่อใดก็จะฆ่ามันเมื่อนั้นและเอาเลือดหัวของมันเส้นไหว้วิญญาณบิดาข้าพเจ้าแน่กัวเต็งอักกล่าวสืบไปว่าเท่าที่เรารู้มาบิดาของเจ้ามีกำลังฝีมือทางเพลงอาวุธยิ่งนักยังถูกฆ่าตายแต่คนอย่างเจ้าไม่มีฝีมืออะไรเหตุไฉนเล่าจึงจะล้างแค้นได้สำเร็จก๋วยเจ๋งนิ่งงันเหมือนเป็นใบ้ไม่ปริปากคำใดออกมาเป็นเวลานานน้ำตาไหลออกมาไม่รู้สึกตัวจูชงรีบชี้มือไปทางด้านซ้ายพลางก็กล่าวว่าพวกเราไม่ไล่เลียงอีกแล้วเพราะเรายังรู้ความรู้สึกของเจ้าดีถ้าเจ้าใครจะฝึกหัดวิชาความรู้ไว้แก้แค้นศัตรูแล้วคืนนี้เวลาเที่ยงคืนเจ้าจงขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นพบกับพวกเราแต่เจ้าต้องขึ้นไปแต่ลำพังผู้เดียวและอย่าแพร่งพลายความข้อนี้กับใคร
จ้ากล้าพอหรือไม่เจ้ากลัวปีศาจไหมกุ้ยเจ๋งได้แต่ยืนนิ่งเฉยอยู่ไม่ตอบคำใดออกมาเซลุยเอ่ยทวนขึ้นว่าท่านช่วยสอนให้ข้าพเจ้าเถิดจูชงได้ฟังดังนั้นจับข้อมือเซลุยกระชากโดยแรงเท้าที่ยื่นออกไปตวัดเบาๆเซลุยก็ล้มฟาดกับพื้นทรายทันทีพอผุดลุกขึ้นได้เซลุยก็กล่าวความโมโหโทโสว่าทำไมท่านทำกับข้าพเจ้าดังนี้จูชงก็หัวเราะร่า นี่แหละวิชาความรู้เจ้าตกลงหัดได้หรือยังเล่าเซลุยมีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องมากเพียงเท่านี้ก็เข้าใจได้ดีพยักหน้าขอร้องว่าท่านสอนข้าพเจ้าอีกทีสิจูชงพุ่งหมัดตรงไปที่ใบหน้าของเซลุยหนึ่งทีเซลุยหลบทางซ้ายหมัดขวาพุ่งถูกใบหน้าแต่ไม่แรงเซลุยก็ดีใจมากร้องออกมาว่าข้าพเจ้าพอใจมากท่านจงสอนอีกท่าเถิดจูชงหมอบกายลงเอาไหล่กระแทกสีข้างเซลุยเบาๆเซลุยกระเด็นออกไปไม่เป็นท่าชวนกิมฮวดกระโดดออกไปรับร่างนั้นไว้แล้ววางลงเซลุยก็แสดงความนับถือขึ้นฉับพลันออกปากเรียกว่าท่านอาจงสอนข้าพเจ้าอีกทีสิจูชงยิ้มพลางก็บอกว่าเจ้าจงฝึกหัดเอาแต่เพียงสามท่าเท่านี้ให้คล่องชำนาญก็พอแล้วบางทีผู้ใหญ่อาจจะต้องแพ้เจ้าด้วยซ้ำจากนั้นก็หันมาชักชวนก๋วยเจ๋งว่าเจ้าพอใจจะหัดหรือไม่ก๋วยเจ๋งกำลังยืนดูอย่างเพลิดเพลินพอได้ยินเสียงถามเช่นนั้นได้แต่สายศีรษะไปมาผู้กล้าหาญทั้งเจ็ดเห็นเซลุยฉลาดเฉลียวมีปฏิภาณว่องไวกว่าก๋วยเจ๋งเดาถูกว่าเด็กแซ่ก๋วยโง่ทึบกว่าทุกคนในที่นั้นก็รู้สึกว่าความหวังส่วนหนึ่งหมดลงไปแล้วหันเสียวยงนางถึงกับอุทานพลางก็ถอนหายใจออกมาน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวชวนกิมฮวดก็พูดขึ้นเหมือนรู้ใจพวกพ้องตนว่าข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ควรหนักอกหนักใจอะไรกันให้มากนักทางดีที่สุดนั่นคือรับตัวสองแม่ลูกกลับคืนไปสู่แคว้นกังหนำมอบให้ท่านนักพลดแซ่คูผู้นั้นเสียเรื่องการประลองฝีมือกันตามคำท้านั้นพวกเราขอเป็นฝ่ายแพ้เสียเถิดจูชงพูดบ้างว่าเด็กผู้นี้มีคุณสมบัติต่ำมากไม่มีลักษณะบุคคลที่จะฝึกหัดเพลงอาวุธเลยหันปอกือจึงพูดขึ้นว่า น่าจะคล้อยตามความคิดเห็นของพี่จูชงเพราะไม่ส่อแสดงถึงความเข้มแข็งอะไรสักนิดเดียวข้าพเจ้าเห็นท่าไม่เป็นการอย่างว่านั้นแล้วบุคคลทั้งเจ็ดพูดจาปรึกษาหารือกันด้วยสำเนียงชาวแคว้นกังหนำหันเสียวยงนางก็หันมาโบกมือกับเด็กน้อยทั้งสองว่าเจ้าทั้งสองจงหลีกไปเสียเถิดเซลุยจูงมือก๋วยเจ๋งเดินออกไปอย่างว่าง่ายคนทั้งหกปรึกษากันอยู่ต่อไปน้ำฮียินที่ไม่ปริปากคำใดออกมาด้วยมีนิสัยไม่ค่อยพูดจาเมื่อถึงเวลาพูดคำพูดมักมีน้ำหนักเป็นที่เชื่อถือได้กัวเต็งอักจึงหันไปถามว่าน้องเราเจ้ามีความเห็นเป็นประการใดบ้างหรือไม่น้ำฮียินก็ตอบว่าดีมากจูชงชะโงกถามด้วยความสงสัยว่าเด็กน้อยผู้นี้แหละดีมากหันเสียวยงนางพูดอย่างร้อนรนกับน้ำฮียินพี่ท่านเป็นเสียเช่นนี้จะพูดจาคำใดก็ยากไม่ยอมพูดรู้อะไรมากน้ำฮียินก็ยิ้มเกลื่อนทั่วใบหน้าพลางก็ตอบว่าตัวเราเมื่อยังเยาว์วัยอยู่นั้นเป็นเด็กโง่ยิ่งนักเมื่อพวกพี่น้องทั้งหลายนับถือคำพูดของคนผู้นี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มมองเห็นความหวังขึ้นมาจูชงจึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นพวกเราจงคอยดูกันเจ
จ้าเด็กน้อยก๋วยเจ๋งจะกล้าขึ้นมาบนภูเขาตัวคนเดียวหรือไม่ชวนกิมงวดก็เอ่ยขึ้นข้าพเจ้าเห็นว่าคงกลัวมากกว่ากล้าข้าพเจ้าจะไปค้นหาที่พักของเด็กคนนี้พูดสิ้นคำชวนกิมฮวดก็โดดขึ้นหลังม้าสะกดรอยตามหลังก๋วยเจ๋งกับเซลุยซึ่งเกี่ยวก้อยเดินกันไปเห็นอยู่ไกลลิบๆมองเห็นเด็กทั้งสองคนเดินเข้าไปในกระโจมพักของชาวมองโกและคืนนั้นผู้กล้าหาญทั้งเจ็ดก็ขึ้นไปคอยก๋วยเจ๋งอยู่บนเขาลูกนั้นเวลาจวนจะเที่ยงคืนของวันข้างแรมท้องฟ้าก็มีแต่ดาวเกลื่อนกลนไปทั่วแต่เงาของเด็กน้อยผู้ถูกกล่าวหาว่าโง่ก็ยังมิปรากฏจูชงทอดถอนใจพลางก็พูดว่าพวกเราผู้กล้าหาญทั้งเจ็ดแห่งแคว้นกังหนำมีชื่อเสียงลือลั่นไปไกลทั่วแผ่นดินแต่ที่สุดจะต้องมาพ่ายแพ้แก่นักพลดแซ่คูผู้นี้เองน่าอนาถยิ่งนักความท้อใจของจูชงทำให้ผู้กล้าหาญอีกหลายคนพลอยท้อถอยน้ำใจไปด้วยท่านใดหันปอกกือก็อุทานออกมาพลางชี้มือไปทางพุ่มไม้เบื้องหน้าชวนกิมฮวดเพ่นวูบเข้าไปดูเห็นกองสีขาวทั้งสามกองล้วนแต่เป็นกะโหลกศีรษะวางไว้เป็นชั้นๆก็หัวเราะเบาๆหันมาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดเอากะโหลกศีรษะคนมาวางเรียงซ้อนไว้พลางก็พูดกับจูชงหวานพี่รีบมาดูเร็วเข้าทุกคนฟังน้ำเสียงของชวนกิมฮวดรักคนด้วยความประหลาดตื่นเต้นเว้นกลัวเต็งอักคนทั้งห้าก็รีบสาวเท้าก้าวเข้าไปใกล้บัดนี้ชวนกิมฮวดถือกะโหลกศีรษะอันหนึ่งขึ้นมาส่งให้จูชงพลางก็ว่าพี่ท่านดูนี่สิจูชงมองดูกะโหลกในมือของชวนกิมฮวดเห็นตรงหน้าผากกะโหลกมีรูทะลุโหว่ลงไปหาด้วยกันลักษณะคล้ายถูกนิ้วมือทิ่มแทงจูชงลองเอานิ้วทั้งห้าของตนแย่เข้าไปตามรูก็สอดเข้าไปได้พอดีคล้ายกับแกะสลักเป็นของเล่นสำหรับเด็กจูชงก้มลงหยิบกะโหลกศีรษะอื่นที่วางไว้ตอนล่างขึ้นมาดูอีกสองอันกะโหลกทั้งสองก็มีห้ารูที่หน้าผากเหมือนกะโหลกอันแรกจูชงประหลาดใจนักไม่รู้ว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดแต่จูชงหาแสดงความสงสัยออกมาไม่นางหันเสียวยงปารภขึ้นว่าบนภูเขาลูกนี้มียักษ์ปีศาจป่ากินคนเป็นอาหารกระมังหันปอกือคล้อยตามว่าคงจะใช่ต้องเป็นพูดผีปีศาจหรือยักษ์นั่นแล้วชวนกิมฮวดพึมพำว่าแต่เหตุใดต้องเอากะโหลกศีรษะมาวางซ้อนกันไว้เช่นนี้กลัวเต็งอักก็อดรนทนไม่ได้จึงถามว่ากองกะโหลกศีรษะเหล่านั้นถูกวางไว้เป็นสามชั้นใช่ไหมชั้นล่างสุดมีห้าอันชั้นกลางสามอันและชั้นบนสุดมีกะโหลกศีรษะอันเดียวชวนกิมฮวดนับดูพึมพำด้วยสนเท่ใจพลางก็ตอบว่าถูกแล้วข้าพเจ้าสงสัยว่าทำไมพี่ใหญ่ท่านจึงทราบได้กัวเต็งอักมีท่าทีร้อนรนและไม่ตอบคำนั้นแต่รีบบอกว่าพวกเราจงนับก้าวเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงเหนือประมาณสัก109ดูสิว่าจะมีอะไรอีกบุคคลทั้งหกเห็นสีหน้ากัวเต็งอักเคร่งเครียดยิ่งนักผิดแผกกับความเงียบขรึมสงบนิ่งดังที่เป็นนิสัยประจำทุกคนจึงไม่กล้ารีรอชักช้าแบ่งแยกกันไปทางทิศที่กัวเต็งอักบอกนางหันเสี่ยวยงเดินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและเตียวอาแซไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือร้องบอกมาพร้อมกันว่าที่นี่มีกองกะโหลกศีรษะอีกเหมือนกันกัวเต็งอักรีบเร่งไปทางเบื้องทิศที่เตียวอาแซเดินไปพลางก็พูดด้วยสำเนียงหวาดหวั่นว่าเวลานี้เป็นเวลาตายของพวกเรา
อย่าได้ส่งเสียงเอะอะอึกกระทึกออกมาเป็นอันขาดคนทั้งสามก็พากันงงงันไม่เข้าใจอะไรแล้วกัวเต็งอักก็เพ่นไปทางที่นางหันเสียวยงเดินไปและกล่าวห้ามเช่นกันจูชงกระซิบถามว่าพูดผีปีศาจยักษ์อย่างใดหรือพี่ท่านกัวเต็งอักก็กระซิบตอบว่าตาของเราที่บอดมืดเท้าของเราที่พิการเพราะถูกพวกมันกระทำเอาโดยแท้ขณะนั้นพอดีเตียวอาแซกับพวกที่อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือพากันวิ่งเข้ามาล้อมรอบตัวกัวเต็งอักเมื่อได้ยินคำพูดของผู้เป็นพี่เช่นนี้รู้สึกขยาดหวาดเสียวไปตามๆกันนับแต่กระทำสัตว์สาบานเป็นพี่น้องร่วมกันก็มีความสนิทสนมรักใคร่ยิ่งพี่ยิ่งน้องสืบสายโลหิตทุกคนรู้ว่ากัวเต็งอักเกลียดชังผู้ที่กล่าวถึงความพิการของตนอย่างยิ่งจูชงเองไม่สบายใจตอนที่ให้เซลุยผูกตาแสดงกลให้ดูด้วยพวกพี่น้องร่วมสาบานเข้าใจว่ากัวเต็งอักคงพิการมาแต่กำเนิดและกัวเต็งอักไม่เคยเล่าสาเหตุเดิมให้ด้วยครั้นได้ทราบว่าเกิดจากศัตรูทำร้ายเอาทั้งที่กัวเต็งอักมีกำลังฝีมืออาวุธกล้าแข็งจัดอยู่ในขั้นสูงชั้นผู้วิเศษหากเป็นผู้สุขุมรอบคอบรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าถูกต้องดังนี้แล้วพวกพี่น้องผู้กล้าหาญคิดเองว่าศัตรูที่กัวเต็งอักกล่าวถึงมีความร้ายกาจยิ่งนักกัวเต็งอักก็เอ่ยถามหันเสียวยงขึ้นว่าที่นี่มีกะโหลกศีรษะสามกองใช่หรือไม่นางก็รับคำว่าใช่กัวเต็งอักกระซิบถามอีกว่าแต่ละกองมีกะโหลกอยู่9อันใช่หรือไม่หันเสียวยงนางนับดูจนแน่ใจจึงตอบว่ากองนี้มีอยู่9อันอีกกองหนึ่งมีเพียง8อันเท่านั้นบุรุษพิการกระซิบบอกนางอีกว่าเจ้าจงลองไปดูทางโน้นสินางก็วิ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก้มกายลงนับพอนับเสร็จก็วิ่งกลับมารายงานว่าทางโน้นแต่ละกองมีกะโหลกเพียง7อันเท่านั้นกัวเต็งอักกระซิบบอกเบาๆว่าถ้าเช่นนั้นสักประเดี๋ยวมันก็คงต้องมาที่นี่แน่นอนน้องๆทั้ง5พากันจ้องดูที่ดวงหน้าของกัวเต็งอักด้วยความตะลึงงันทุกคนคอยฟังคำสั่งจากพี่ใหญ่ผู้เดียวกัวเต็งอักบอกแก่บรรดาน้องๆว่ามันคือตั้งซีกับทิซีซึ่งหมายถึงศพทองแดงกับศพเหล็กจูชงถึงกับสะดุ้งจนตัวลอยอุทานขึ้นว่าตั้งซีกับทิซีตายไปนานแล้วมิใช่หรือเหตุใดจึงมีปรากฏอยู่บนพิภพนี้อีกกัวเต็งอักก็บอกว่าเราเองเคยเข้าใจผิดคิดว่ามันทั้งสองคนถึงแก่ความตายไปนานแล้วแต่ที่ไหนได้มันกลับมาซุ่มซ่อนกายฝึกฝนวิชาเก้าอิมแปะกุ๊กเหี่ยวอยู่ที่นี่อย่างเงียบๆซึ่งวิชานี้ใช้กรงเล็บมือของตนทำร้ายศัตรูน้องทุกคนจงขึ้นม้าเถิดรีบเดินทางไปทางที่ใต้อย่างเร็วที่สุดที่จะเร็วได้แล้วจงอย่าได้บ่ายโฉมกลับมาอีกเป็นอันขาดเมื่อเดินทางพ้นไปในระยะพันลี้คอยเราสักสิบวันหากถึงวันนั้นไม่เห็นเราติดตามไปก็ไม่ต้องคอยกันอีกแล้วหันเสี่ยวยงพูดอย่างน้อยใจว่าที่พี่ใหญ่ท่านกล่าวความอันนี้หมายความว่ากะไรพวกเราดื่มโลหิตร่วมสาบานไว้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันตายด้วยกันแล้วเหตุไฉนพี่ท่านจึงบอกให้พวกข้าพเจ้าจากท่านไปเสียเล่ากัวเต็งอักยกมือขึ้นโบกไปมาแล้วจึงว่าน้องเราทุกคนรีบไปโดยเร็วเถิดถ้าช้าจะลำบากด้วยกันทั้งสิ้นหันปอกือก็เอ่ยขึ้นด้วยโทสะว่าพี่ท่านมองเห็นคนอย่างพวกเราเป็นอย่างไรไปเสียแล้วกัวเต็งอักก็รีบบอกว่าบุคคลทั้งสองนี้ฝีมือสูงมาก
จนไม่อาจจะประมาณได้และบัดนี้ยังได้ฝึกฝนวิชาก้าวอิมแปะกุ๊กเหี่ยวอีกด้วยถ้าแม้ว่ายังจะฝึกหัดไม่สำเร็จหมดแต่ก็ถึง 8-9 ส่วนแล้วพวกเรารวมกำลังทั้ง7ยังหาเทียบถึงมันทั้งสองไม่เหตุแล้วเหตุใดเล่าพวกน้องเราจะเอาชีวิตพากันมาทิ้งเสียใช่เหตุคนทั้ง6ทราบดีว่ากัวเต็งอักมีความทะนงในตนเองมิยอมให้ผู้ใดช่วยเหลือตนเลยแม้ในคราวต่อสู้ขู่ชู่กีนักพรตผู้มีฝีมือกัวเต็งอักยังกล้าสู้อย่างเอาชีวิตเข้าแลกแต่ครั้งนี้รวมทั้งมีความเจ็บแค้นเป็นขยาดต่อศึกรวมทั้งมีความเจ็บแค้นทั้งขยาดต่อศัตรูคิดดูที่กัวเต็งอักกล่าวนั้นคงถูกต้องเป็นความจริงชวนกิมฮวดก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นพวกเราพากันไปเสียด้วยกันให้หมดทุกคนก็แล้วกันกัวเต็งอักก็กล่าวด้วยเสียงกร้าวว่ามันทั้งสองทำร้ายเราให้ได้รับความลำบากทุกทนเวทนามาตลอดชีวิตพอเพียงแล้วต่อการล้างแค้นแทนให้น้ำฮียินก็เอ่ยขึ้นว่าแต่ยามสุขเราสุขร่วมกันยามทุกข์เราก็ควรร่วมเป็นทุกข์กัวเต็งอักก็ถอนใจอย่างหนักเป็นครู่จึงว่าเมื่อน้องเราทุกคนมีเจตนาเช่นนั้นต่างพากันตัดพ้อเรามามากมายเราขอยอมแล้วพวกเจ้าทุกคนระวังตัวให้จงดีตั้งสีหรือศพทองแดงนั้นเป็นผู้ชายทิสีศพเหล็กเป็นผู้หญิงศัตรูทั้งสองของเรามันเป็นสามีภรรยากันข้อความละเอียดยิ่งกว่านี้เราไม่มีเวลาเล่าให้เจ้าทั้ง6ฟังได้แต่ขอเตือนอีกครั้งว่าพวกเจ้าคอยระวังกลงเล็บมือของมันทั้งสองเอาไว้พลางก็หันไปทางน้องร่วมสาบานคนที่6แล้วบอกว่าน้องเราจงเดินตรงไปทางทิศใต้ประมาณสัก109ดูทีหรือว่ามีหีบศพอยู่1ใบหรือไม่ชวนกิมงวดก็วิ่งเหยาะๆนับฝีก้าวเท้าตรงไปตามกัวเต็งอักบอกพอครบ109มองดูพื้นดินบริเวณนั้นชั้นแรกไม่พบหีบศพดังคำบอกต่อเมื่อสังเกตละเอียดจึงแลเห็นมุมแผ่นศิลาข้างหนึ่งมีดินกลบเกลี่ยไว้เต็มปกคลุมไปด้วยต้นหญ้าอันเขียวชอุ่มชวนกิมฮวดก้มลงออกกำลังยกแผ่นศิลานั้นแต่หาได้ขยับขยื่นไม่จากความสว่างของดวงดาวจึงหันมากวักมือเรียกทุกคนพวกพี่น้องตรงเข้ามาอย่างพร้อมเพรียงหันปอคือน้ำฮียินและเตียวอาแสก้มตัวลงช่วยกันอย่างเต็มกำลังอีกคนละมุมเสียงดังคลืดคลาดหลายครั้งแล้วคนทั้งสี่จึงยกแผ่นศิลาลอยขึ้นท่ามกลางจันทร์ข้างแรมทำให้มองเห็นว่ามันเป็นหีบศิลาประดิษฐานอยู่ภายใต้ฝาแผ่นศิลาที่ถูกยกขึ้นภายในหีบศพมีซากศพสองร่างนอนเหยียดยาวเคียงคู่ท่านใดกัวเต็งอักก็โดดแผลวลงไปอยู่ในหีบศิลาใบนั้นพลางก็บอกว่าอีกไม่ช้าศัตรูก็จะมาฝึกกำลังและต้องเอาศพนี้ไปทดลองวิชาของมันเราจะซ่อนตัวอยู่ในนี้คอยดักทำร้ายมันขณะที่มันไม่รู้ตัวน้องเราทั้งหมดจงพากันไปซ่อนตัวอยู่ตามรอบบริเวณนี้สิ่งสำคัญที่สุดอย่าให้มันเห็นผิดสังเกตพวกเจ้าต้องคอยเฝ้าดูจนกว่าจะเห็นเราตกอยู่ในที่คับขันจริงๆพวกเจ้าทุกคนจึงค่อยพากันเข้ามาช่วยและการต่อสู้กันนั้นไม่ต้องมีการยับยั้งมือเพื่อเห็นแก่หน้ามันเป็นอันขาดการแอบซ่อนกายทำร้ายเช่นนี้มาดว่าจะเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแต่ศัตรูมีความโหดร้ายกล้าแข็งยิ่งนักถ้าเราไม่กระทำดังนี้แล้วไซชีวิตพี่น้องเราทั้ง7
ก็คงไม่มีหวังที่จะรอดตายกลับคืนไปได้พี่น้องทั้งหกก็รับคำเอาทุกประการกัวเต็งอักก็กล่าวอีกว่าศัตรูมีสัญชาตญาณไหวตัวรู้อะไรได้รวดเร็วมากเพียงแต่มีเสียงหรือสิ่งผิดสังเกตแม้เพียงนิดเดียวต่อให้มันทั้งสองอยู่ในระยะไกลก็จะรู้สึกไหวตัวทันจงรีบปิดฝาศิลาลงเสียเดี๋ยวนี้เว้นช่องไว้นิดเดียวพอให้เราสูดอากาศหายใจได้บ้างคนทั้งหกกระทำตามคำพูดของพี่ใหญ่ด้วยหัวใจหวั่นไหวบอกไม่ถูกเช่นกันจากนั้นก็ค่อยๆยกฝาศิลาปิดลงแล้วแอบซุกซ่อนตามพุ่มไม้รอบบริเวณพร้อมอาวุธถือมั่นอยู่ในมือหันเสียวยงเห็นกัวเต็งอักพี่ชายใหญ่มีท่าทางเคร่งเครียดนับแต่นางคบหาร่วมสาบานกันมายังไม่เคยเห็นอาการครั้งใดเหมือนเช่นครั้งนี้เลยตั้งแต่พบกองกะโหลกศีรษะกัวเต็งอักก็ร้อนรนกระวนกระวายสีหน้าท่าทางแฝงความลี้ลับซ่อนเร้นบอกความสับสนในใจอยู่เป็นอันมากทำให้นางรู้สึกเป็นห่วงแลพิศวงขณะนั้นนางซ่อนกายอยู่ใกล้จูชงจึงถามเบาๆว่าพี่ท่านทราบหรือไม่ว่าตั้งซีหรือว่าศพทองแดงกับทิซีหรือศพเหล็กนั้นคืออะไรจูชงก็ตอบสำเนียงอันแผ่วเบาเหมือนกันว่ามันคือเฮกฮวงสังซัวหรือว่าปีศาจลมดำทั้งคู่ซึ่งมีชื่ออยู่ในเพลงอาวุธที่มีชื่อทั้งหลายมันสองคนท่องเที่ยวทำร้ายผู้คนอยู่ทางภาคเหนือชั่วขณะหนึ่งเวลานั้นเจ้ายังมีอายุเยาว์อยู่น้องเราจึงยังไม่มีโอกาสรู้มันทั้งสองนี้มีจิตใจโหดร้ายทารุณยิ่งนักมีความรู้กำลังฝีมือสูงมากไม่ว่าจะเป็นผู้ใดมีความรู้ในทางใดพอได้ยินชื่อของพวกมันก็จะพากันหวาดกลัวเสียขวัญผู้กล้าหาญที่มีฝีมือดีหลายคนตายไปเพราะน้ำมือของมันทั้งสองไม่รู้ว่าเป็นจำนวนเท่าใดแล้วนางหันเสียวยงจึงถามขึ้นอีกว่าทำไมผู้กล้าหาญที่มีฝีมือทั้งหลายจึงไม่คิดรวมกันปราบปรามกำจัดมันให้พินาศสูญสิ้นเล่าจูชงก็ตอบไปว่าได้ยินอาจารย์ของเรากล่าวว่าพวกผู้กล้าหาญที่อยู่ทางเหนือและทางใต้แห่งลุ่มน้ำแยงซีเคยประชุมใหญ่กันที่ภูเขาห้วงซัวถึง3ครั้งพร้อมกับล้อมจับปีศาจลมดำคู่นี้ถึง3ครั้งด้วยกันแต่มันทั้งสองหักฝ่าวงล้อมหนีเอาตัวรอดไปมันเห็นผู้คนมากจะสู้ไม่ได้ก็หลบซ่อนเร้นกายหนีเสียขณะหนึ่งพอผู้คนแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางมันก็ออกมาอารวาสอีกต่อมาภายหลังเพราะเหตุใดไม่ปรากฏในวงผู้มีฝีมือทั้งปวงไม่มีใครได้เคยเห็นมันทั้งคู่อีกเลยเมื่อหลายปีมาแล้วมีข่าวแพร่สะพัดมาว่ามันทั้งคู่ตายไปแล้วกลายเป็นว่ากลับมาหลบซ่อนซุกศีรษะอยู่ในแดนทุรกันดารแห่งเหนือสุดนี้เองหันเสี่ยวยงก็ถามต่อว่ามันมีชื่อแซ่ว่าอย่างไรจูชงก็ตอบไปว่าศพทองแดงเป็นฉายาของเจ้ามนุษย์ผู้ชายแซ่ตั้งชื่อเฮียนฮวงเนื่องจากมีดวงตาสีแดงคล้ำประดุจทองแดงไม่เคยมีรอยยิ้มหรือความเปลี่ยนแปลงของสีหน้าแต่ประการใดคนทั้งปวงจึงตั้งฉายาให้มันว่าศพทองแดงหรือตั้งซีหันเสียวยงก็ปารภต่อว่าถ้าเช่นนั้นนางผู้หญิงที่มีฉายาว่าศพเหล็กหรือทิซีคงมีดวงตาดำเช่นเดียวกับดินหม้อใช่หรือไม่จูชงก็ตอบไปว่าถูกแล้วดังที่น้องเราเข้าใจมันแซ่บวยชื่อทิวฮวงหันเสียวยงก็กระซิบถามต่อไปว่าพี่ใหญ่บอกกับพวกเราว่ามันฝึกฝนวิชาเก้าอิมแป๊กกุ๊กเหี่ยวนั้นเป็นวิชาแขนงไหนพี่ท่านทราบหรือไม่
จูชงก็ตอบว่าเราเองก็ยังไม่เคยได้ยินว่ามันเป็นวิชาการแขนงใดหันเสี่ยวยงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยขึ้นอีกว่าทำไมพี่ใหญ่ของพวกเราจึงไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้บ้างเลยคำถามของนางยังไม่ทันสิ้นคำจูชงรีบยื่นมือทำท่าทางให้หยุดพูดทันทีแล้วชี้มือไปทางภูเขาลูกเล็กซึ่งเห็นสลัวอยู่เบื้องหน้านางมองตามช่องของพุ่มไม้ที่เร้นกายซ่อนอยู่นั้นแสงจันทร์ข้างแรมพอทำให้มองเห็นเงาดำตะคุ่มกำลังเคลื่อนไหวมาอย่างรวดเร็วนางจึงนึกชมสายตาอันไวของจูชงทั้งที่ต่างคนก็จ้องมองอยู่ก่อนเงานั้นเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาจนสังเกตได้ชัดเจนว่าเป็นเงาดำตะคุ่มใหญ่ของสองบุคคลมิใช่แต่จูชงกับนางเท่านั้นที่เห็นภาพนี้พี่น้องที่ซุ่มอยู่รอบบริเวณต่างก็เห็นกันทั่วทุกคนผู้กล้าหาญทั้งหกเงียบงันจ้องมองภาพนั้นไม่กระพริบตาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้าศัตรูอยู่ทุกขณะจูชงในมือถือด้ามพัดเหล็กอาวุธประจำตัวไว้แน่นหันเสียวยงก็ถือกระบี่นิ่งสงบทันทีมีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทุกทีทุกคนใจเต้นผิดปกติและเวลาที่ผ่านไปนั้นดูช่างเชื่องช้ามากครู่หนึ่งเสียงสวบสาบชะงักลงที่ลานใกล้เนินเขาแห่งนั้นมีเงาของคนทั้งสองยืนนิ่งอยู่ร่างหนึ่งศีรษะสวมไว้ด้วยหมวกหนังเครื่องแต่งกายบอกว่าเป็นเผ่ามองโกส่วนอีกหนึ่งนั้นศีรษะเปลือยเผยให้เห็นเส้นผมยาวปลิวสยายไปตามสายลมเป็นร่างสตรีหันเสียวยงคิดว่ามันทั้งสองร่างคือผู้มีฉายาว่าศพทองแดงและศพเหล็กแน่แล้วนางจึงสะกดใจจับตาดูความเคลื่อนไหวของมันทั้งสองต่อไปสิ่งที่มองเห็นได้เกือบชัดถนัดตาสตรีนางนั้นค่อยๆเดินวนอ้อมรอบร่างของชายเสียงกระดูกในร่างดังลั่นเข้ามากระทบหูเสียงฝีเท้าก้าวสวบสาบทวีความเร็วขึ้นทุกทีเสียงลั่นของกระดูกก็ยิ่งทวีความดังมากขึ้นตามไปด้วยเวลานานเข้ายิ่งเป็นจังหวะทีคล้ายกับวงดนตรีที่เร่งจังหวะเพลงผู้กล้าหาญทั้งหมดพากันขยาดใจและต่างคิดว่ากำลังภายในของสตรีนางนี้ได้ฝึกหัดมาแล้วอย่างถึงขนาดจึงไม่น่าประหลาดใจที่กลัวเต็งอักผู้พี่ใหญ่จึงต้องว้าวุ่นพี่น้องทุกคนเห็นมือนางทั้งสองข้างยื่นกลางออกแล้วชักหดกลับคืนไม่ขาดระยะเสมือนว่านางมาหัดร่ายรำกับแสงเดือนมัวยามเงียบสงัดทุกขณะที่ยื่นกลางและหดกลับมีเสียงลั่นของกระดูกไม่ขาดระยะเส้นผมยาวสลวยหมุนปลิวว่อนเวียนไปตามร่างที่หมุนวนของนางมันทำให้ผู้พบเห็นบังเกิดความพิศวงและหวาดกลัวถึงแม้นางหันเสียวยงมีความรู้สูงใจกล้าเด็ดเดียวแต่ก็ไม่วายที่จะมีความรู้สึกอย่างประหลาดเสียววูบวาบเยือกเย็นเหงื่อกายไหลสะดุ้งสยองไปทั่วกายขมิงมองอีกทีเห็นมือขวาของสตรีนั้นเหยียดชูตรงแล้วมือซ้ายก็ฟาดโครมบนแผ่นอกของชายผู้นั้นเสียงดังสนั่นมันเป็นสิ่งที่ผู้กล้าหาญแห่งแคว้นกังหนำต้องประหลาดใจว่าชายเผ่ามองโกผู้ยืนเป็นหุ่นอยู่นั้นต้านทานความแรงของมือที่ฟาดเปรี้ยงลงไปอย่างอากัปกิริยาปกติได้อย่างไรขณะที่ทุกคนชะโงนสนเท่นางนั้นก็ฟาดมือลงไปที่ท้องของชายผู้นั้นตรึงเป็นรูปปั้นอีกครั้งแล้วร่างของนางก็หมุนเวียนเคลื่อนไหวไปมาทำให้บังเกิดเสียงลมพัดอู้นางใช้ฝ่ามือฟาดซ้ำลงไปอีกครั้งซ้อนๆกัน
ทั้งสองมือด้วยกำลังแรงที่ร่างนั้นแต่ชายเผ่ามองโกยังคงยืนนิ่งเหมือนร่างที่ปราศจากวิญญาณไม่มีการขยื่นเคลื่อนไหวจนกระทั่งถูกมือฟาดเป็นครั้งที่9แล้วหญิงนั้นจึงแสดงปาฏิหาริย์โดดทะลึ่งขึ้นไปบนอากาศหกกลับร่างเอาเท้าชี้ฟ้าพร้อมกับใช้มือซ้ายคว้าหมวกที่ศีรษะนั้นติดมือไปและในทันทีก็มีเสียงดังเกิดขึ้นเหมือนไม้ปะทุไฟกรงเล็บมือนางทั้ง5นิ้วก็จ้วงแทงพุ่งเข้าไปตรงหน้าผากชายนั้นอย่างน่ากลัวหันเสียวยงเกือบร้องออกมาด้วยความหวาดเสียวเป็นกำลังใบหน้าขาวซีดขอแห้งผากตรงข้ามกันหญิงใจร้ายผู้นั้นเปล่งเสียงหัวเราะออกมาดังกึกก้องพลางกลางนิ้วที่ชุ่มเลือดและมันสมองของชายนั้นพินิจกับแสงจันทร์สำรวจพลางยิ้มอย่างชื่นชอบใจท่านใดนางหันหน้ากลับมาหันเสียวยงเห็นหน้านั้นถนัดทนีแม้ดำคล้ำแต่มีความสวยงามแฝงอยู่ในริ้วรอยอายุคงไม่เกินวัย40สิ่งที่น่าแปลกจากการหัวเราะไม่ขาดเสียงนั้นคือบนใบหน้ามิได้เกลื่อนรอยยิ้มแย้มแม้แต่สักนิดเท่านี้เองผู้กล้าหาญทั้ง6แห่งแคว้นกังหนำพอเข้าใจกันดีว่าชายผู้เคราะห์ร้ายไม่ใช่สามีนางแต่เป็นร่างชาวมองโกผู้หนึ่งซึ่งถูกนางจับมาสังเวยทดลองฝีมือวิชาที่นางกำลังฝึกฝนคนทั้ง6ยิ่งรู้สึกเกลียดชังความอำมหิตโหดร้ายเป็นอันมาก